วัสดีครับเพื่อนๆเรามาชมกันต่อนะครับตอนนี้ผมเองก็ขึ้นเสาแล้วครับลมค่อนข้างแรงนะครับลมค่อนข้างแรงหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเวลาขึงปั๊บหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไฟชีทนะครับเต็นท์มุ้งหลังนี้ก็ลักษณะเดียวกันครับทีนี้ผมว่ามันไม่ยากหรอกครับหลักๆ ก็คือใช้ขึงเชือกกับขึงเชือกช่วยยิ่งลมแรงก็เห็นนะผมใช้เชือก3เส้นนะครับต่อเสา1ต้นเพราะอะไรเพราะตรงนี้มันเป็นหลักซึ่งเราต้องยึดให้มั่นนะฮะลมแรงแค่ไหนเราก็ไม่กลัวเอาตรงนี้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเวลาเราขึ้นเสาครบแล้วเนี่ยมันก็เราค่อยลดเชือกด้านหน้าตรงนี้ลงได้แต่ว่าตอนเนี้ยตอนขึงใหม่ๆนี่เราต้องพยายามสร้างความมั่นคงให้กับเสาทั้ง2ต้นนี้ให้มากที่สุดนะครับไม่ยากครับไม่ยากคือบางทีผมพูดแบบนี้ผมเองก็เสียวๆเหมือนกันเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนก็เป็นเซียนกางเต็นท์กันมากมายครับประสบการณ์กางเต็นท์มากกว่าผมอีกครับแต่ว่าผมพูดก็เพื่อว่าบางทีคนใหม่ๆเขาไม่เคยกางก็ไม่รู้วิธีว่าเออมันจะทำยังไงอย่างน้อยเราพอได้แชร์ประสบการณ์กันว่าเออทำแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรนะครับไม่ได้เก่งมาจากไหนครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเสาให้ครบอีก4ต้นแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเวลามันสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนสวัสดีครับ